มาที่วันต่อไปทำนายผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำนายตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่7ตุลาคมปีพ.ศ.2565ระยะการทำนาย7วันได้ไพ่9ไม้เท้า4ดาบได้ไพ่เดอะเลิฟได้ไพ่3เหรียญได้ไพ่เดอะทาวเวอร์การงานช่วงนี้พยายามประคับประคองมีอุปสรรคเข้ามาอยู่บ้างแต่ใช้ความรู้ความสามารถในประสบการณ์ที่มีผ่านฝ่าอุปสรรคไปได้เก็บเกี่ยวความรู้มาเยอะผ่านอุปสรรคมาเยอะถ้าไปเบื่อไปแต่ก็พยายามประคับประคองไปได้ระวังเรื่องการทักโหมงานหนักจนเวลาพักผ่อนน้อยช่วงนี้พอเกิดวันเสาร์นี้งานมาเพียบงานเงินเข้ามาเพียบระวังสุขภาพหักโหมการเดินทางต้องระวังด้วยนะครับระวังฟืนไฟเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังสิ่งของตกใส่ด้วยนะครับระวังฟืนไฟเราสิ่งของจากข้างบนสูงตกมาฟืนไฟก็มาระวังช่วงนี้นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือดเลิฟนี่สำหรับคนโสดถ้าคนโสดไม่อยู่ระหว่างเลือกการตัดสินใจว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ดีส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่เป็นคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ประคับประคองคู่ไปในทางที่ดีการงานการเงินจะเจริญเติบโตที่ดีมีข้อเกี่ยวกับฟืนไฟแล้วก็สิ่งของตกใส่แล้วก็ขอเรื่องการพักผ่อนเพราะขับผมงานหนักเพราะว่างานเข้ามาเยอะงานที่ต้องแก้ปัญหาก็เยอะแต่การเงินจะเจริญเติบโตที่ดีได้3เหรียญถือว่าการเงินเจริญเติบโตที่ดีส่วนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือเลข9เลข4เลข6เลข3และเลข16เลข1กับเลข6นี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันเสาร์โอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความนี้ไว้นะครับดวงถือว่า50-50มีดีครึ่งนึงเสียครึ่งนึงแต่ก็พลาดไม่ได้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ